คนเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขด้วยปณิธานของโรงเรียนนวมินทราชูทิศน้อมจิตเพื่อในหลวงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระราชประสงค์ให้โรงเรียนสร้างคนดีแก่บ้านเมืองดังนั้นโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีและสอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนคือรักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานงานพระราชดำริโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ได้กำหนดให้มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและดำเนินการพัฒนาโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2556เป็นต้นมาองค์ประกอบที่1ผู้บริหารมีการศึกษาคู่มือและเกณฑ์การประเมินพร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารหลักฐานร่องรอยเพื่อรองรับการประเมินตามองค์ประกอบที่1โดยปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตจริงและนำมาใช้ในการบริหารการจัดการศึกษามุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนและสามารถถอดบทเรียนการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องร่วมพัฒนาหลักสูตรแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ PLC ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดประสบการณ์สร้างนวัตกรรมรูปแบบวิธีบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบที่2ครูครูมีการถอดบทเรียนจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนฐานการเรียนรู้และขยายผลให้ครูทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบที่3นักเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้ตระหนัก
และมีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันส่งเสริมให้นักเรียนแกนนำทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายนอกสถานศึกษาและภายในสถานศึกษาโดยบูรณาการทั้ง3ศาสตร์จนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้องค์ประกอบที่4คณะกรรมการสถานศึกษามีการประสานและส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทำให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนเห็นคุณค่าศรัทธาและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเพื่อให้การสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพองค์ประกอบที่ 2.1 อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาปรับปรุงอาคารสถานที่อาคารต่างๆฐานการเรียนรู้จัดสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้อย่างเหมาะสมให้มีความสะอาดร่มรื่นปลอดภัยและส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่และฐานการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้จัดบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอย่างพอเพียงและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีมีแผนผังแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ที่มีความถูกต้องสื่อความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจส่งเสริมให้ชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานอื่นๆได้ใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีความเข้าใจในการดูแลรักษาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาคารสถานที่องค์ประกอบที่ 2.2 แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงทำหน่วยการเรียนรู้และแผนบูรณาการฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจัดทำฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีสื่อประกอบการเรียนรู้ประจำฐานการเรียนรู้ที่สามารถสื่อความได้ถูกต้องจัดเตรียมกิจกรรมและฝึกทักษะนักเรียนประจำฐานการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่เข้าศึกษาฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีครูแกนนำอย่างน้อย1คนและนักเรียนแกนนำอย่างน้อย3คนเป็นวิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้ที่สามารถสื่อสารอธิบายการใช้ประโยชน์เสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างถูกต้องชัดเจนและพัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกองค์ประกอบที่ 3.1 ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นๆในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดทำบันทึกความเข้าใจกับเครือข่ายก็ถ้าอย่างไรเรียนเชิญท่านผู้ในการดร.ชนรงค์ยาสุทธิและท่านผู้ในการเป็นยภาฉัตรปรีชาได้ประสานงานกลุ่มเป้าหมายสนับสนุนบุคลากรสื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้โรงเรียนวัดหนองโลงและโรงเรียนน้องอินทราชูทิศมัจฉิมซึ่งเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1ได้มีข้อตกลงร่วมกันด้วยครับสวยงามครับก่อนเรียนเชิญทุกท่านปลุกมาเป็นกำลังใจให้กับการทำเอ็มบีอยู่กันด้วยครับ
จัดประสบการณ์ในการรับหน่วยงานองค์กรชุมชนสถานศึกษาให้มาศึกษาดูงานและเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาสถานศึกษาอื่นๆให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงหรือพัฒนาหน่วยงานชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆและนำไปใช้จนได้รับการยอมรับเห็นผลเชิงประจักษ์ฉันนางสาวเบญญาภาชนนาปีชาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรงได้รับการประสานงานจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมในการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโดยโรงเรียนวัดหนองโรงได้ส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนร่วมได้เกียรติเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมฐานต่างๆแล้วโรงเรียนได้รับความรู้เอามาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนวัดหนองโรงค่ะองค์ประกอบที่ 3.2 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดหรือหน่วยงานภายนอกโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสานความร่วมมือเพื่อขยายผลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาจนได้รับการยอมรับและเห็นผลสำเร็จเชิงประจักษ์จากที่ได้กล่าวมานั้นโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมยังคงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนโดยดำเนินการจากรุ่นสู่รุ่นตามคำขวัญของโรงเรียนที่ว่ารักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานงานพระราชดำริ